ร็อกคงโคยเนี่ยเดินทางจากวันแรกนะครับจนถึงปัจจุบันเนี่ยเดินทางมากว่า40ปีชอบฟังแสดงสดของพี่มากเลยร็อกคงโคยเป็นอะไรที่เด็กทุกคนเนี่ยแค่ได้ยินชื่อก็รู้จักจะเอจัดเป็นหนึ่งเพลงที่ทุกคนจะรู้จักท่านผู้ชมสงสัยไหมครับว่าวงดนตรีวงหนึ่งที่มีอายุกว่า40ปีแล้วยังสามารถครองใจคนและยังมีผู้ฟังจนถึงปัจจุบันมีงานไม่เว้นแต่ละวันและทุกๆงานเมื่อไปแสดงนะครับก็จะมีแฟนคลับก็จะมี FC ก็จะมีผู้คนไปรอชมอย่างมากมายอยู่มาได้ยังไงแบบยาวนานอย่างนี้แล้วมีวิธีการจัดการกับตัวเองยังไงสมาคารวะคือไปที่ไหนมันไม่มีอันตรายหรอกถ้าคุณมีสมาคารวะมันเป็นพื้นฐานของคนเลยครับข้อหนึ่งไม่ใช่เก่งเลิศเลยไอ้ประเภทว่าตัวเองเก่งแล้วก็สามารถเก่งเลิศเลยแต่คุณไม่มีสัมมาคารวะถึงเก่งขนาดไหนเขาก็ไม่ค่อยอยากคบไม่ว่าจะอยู่ในทีมไหนเขาก็เล่นไปตามทีมแต่คนที่จะมีคะแนนนิยมหรืออะไรส่วนมากเขาจะมาจากสัมมาคารวะ